ือ2วันและมีผลต่อระบบทางเดินหายใจการไอจามเจ็บคอหรือแม้แต่เกิดเลือดกำเดาไหลหากฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ตาจะไม่เกิดการเคืองตาตาแดงและเมื่อโดนเข้าสู่ผิวหนังก็ทำให้เกิดผื่นคันเป็นตุ่มได้นี่คือผลกระทบโดยตรงของฝุ่น PM 2.5 ที่มีต่อปอดและระบบทางเดินหายใจเมื่อ PM 2.5 เข้าสู่ระบบร่างกายของมนุษย์ถือว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากขณะที่ผลกระทบต่อร่างกายจากฝุ่น PM 2.5 แบบเรื้อรังสะสมอาการระยะยาวคือเส้นเลือดหัวใจตีบตันทำให้หัวใจวายหัวใจเต้นผิดปกติเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองตีบทำให้เกิดภาวะอัมพาตหรือเสียชีวิตนอกจากนี้มีผลต่อการเป็นมะเร็งปอดและฝุ่นขนาดเล็กมีสารก่อมะเร็งฝุ่น PM 2.5 ยังมีผลกระทบโดยตรงคือผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจและเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการกำเริบจนเสียชีวิตได้ประเทศไทยมักถูกจัดให้อยู่อันดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ฝุ่น PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่1ของสารก่อมะเร็งดังนั้นทุกคนจึงควรป้องกันการรับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือผู้สูงวัยอายุมากกว่า60ปีเพราะมีความต้านทานต่อโรคน้อยและส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวรองลงมาคือเด็กอายุต่ำกว่า10ปีเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อง่ายรวมถึงผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจเมื่อได้รับฝุ่นเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการกำเริบจนเสียชีวิตแนวทางการป้องกันคือการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นได้ดีที่มีประสิทธิภาพอาทิหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพนี่คืออันตรายของฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนต้องหันมาตระหนักและให้ความสำคัญในมาตรการในการป้องกันเข้าดูสเปเชียลกับผมอัครพงศ์นครแก้วสัปดาห์นี้เป็นไงฟังแล้วเป็นไงท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับแต่ต่างๆจากเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินก็ไนโตรเจนออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เงี้ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เคยได้ยินได้ยินมานะครับคราวนี้มาถึงหนวดแคลเซียมปารอดเงี้ยสารหนักเงี้ยเห็นไหมไปนู่นเลยที่มีขนาดเล็กแสนเล็กฟังดีนะฮะนั่นคือเขาว่ากันแล้วกันทีนี้เราว่าคำว่าเราคือบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเน้นหนักเรื่องการป้องกันนะครับป้องกันเราจะป้องกันมันยังไงมันมีมันอยู่แล้วเราก็อยู่ในถ้ำกลางของอากาศมันจะหนีไปไหนไม่มีใครหนีไปไหนได้หรอกครับใช่นะเพราะทุกคนทุกท่านอยู่ในถ้ำกลางของอากาศสิ่งที่ว่ามันทั้งหมดนี้มันปะปนในอากาศมันจะหนีไปไหนกันเนี่ยใช่ไหมฮะจะใช้อะไรล่ะแมสใช่ไหมหน้ากากอนามงอนามัยที่เขาว่าเมื่อกี้เนี่ยครับจริงๆมันเล็กแสนเล็กๆมันเล็กแสนเล็กอะไรมันจะไปกั้นอยู่นะครับอยู่ในห้องมันก็มุดเข้าไปได้ไม่รู้มีที่ไหนที่อากาศมันมีมันไปหมดนะมันจะกันได้ยังไงกันนักกันหนาอย่างที่รู้ไหนที่ว่าแม้กันนั่งอยู่ในห้องบ้านเราก็เข้ามาหมดแหละหรือใครจะว่าไงยิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยจบเลยเพราะสิ่งนั้นมันก็วนอยู่ที่ตึกนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าประเทศเมืองไหนที่มีตึกสูงๆใหญ่โตสูงๆแออัดแล้วลมเวลามันพัดมันแทนที่จะพัดออกจากจุดกอไปยังจุดขอสู่ทะเลสู่ท้องไร่ท้องนาไปเลยนะครับอันนี้มันวนอยู่เลยครับพอวนอยู่ตรงนี้อะไรมันเกิดครั้งนึงสิ่งที่มันเกิดอีกคือตัวเร่งปฏิกิริยารู้สึกจะไม่มีใครพูดถ้ากับเท่าไหร่เรื่องนี้น้อยมากที่จะมีการพูดคือคำว่าไอออนไอออนบวกไอออนลบไอ้เจ้าไอออนเนี่ยมันก็เพียงแต่ว่าสาร2ตัวมันทำปฏิกิริยากันมันก็เกิดภาวะไอออนบวกไอออนลบขึ้นมาแล้วไอตัวไอออนมันมองไม่เห็นหรอกครับมันเหมือนกับโฟตอนนะครับไอออน
ฟอตอนไม่มีทางมองเห็นมันก็ได้ก็ได้เห็นมั้ยมันมีลักษณะอย่างนั้นไอ้เจ้าไอออนที่มันเกิดขึ้นมามากมายกับกองทุกวันนี้มาจากอะไรเห็นมั้ยฮีเตอร์ตัวนี้ได้ครับคือไอ้ร้อนกับเย็นเนี่ยง่ายๆเลยร้อนกับเย็นที่มันมาปะทะกันมาแลกเปลี่ยนกันอุณหภูมิที่มันต่างกันจากจุดกอไปยังจุดคอเนี่ยแม้มันจะห่างกันแค่2เมตรแม้มันจะห่างแค่1คืบไอ้ร้อนกับเย็นเนี่ยครับแค่เนี้ยทำมือแค่นี้ก็เปิดแล้วก็เกิดแล้วครับไอออนนะอย่างลูกผายมือเนี่ยฮะลูกจะบอกว่าพลังงานไอออนก็ได้ไม่มีปัญหาลุงนี่สบายอยู่แล้วครับนะถ้าจะเอาคำว่าไอออนมาพูดได้สบายมากแต่ลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ดีกว่าเพราะมันอธิบายได้มากกว่าเยอะเลยไอออนนี่แค่นิดเดียวเองเห็นไหมครับไอออนมันเกิดจากยังไงในบ้านท่านมีแอร์ไหมครับบ้านผมมีทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยที่นี่นะนั่งกล้าประมาณ12ตัวได้เนี่ยเออใช่ผมเดี๋ยวนึกก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึง52ตัว12ตัวถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยเอาเปิดตัวนี้ก็พอเปิดพร้อมกันเดี๋ยวโรงไฟฟ้าเขาจะแย่โอเคนะเปิดตัวเดียวรู้จักคำว่าคอยเย็นกับคอยร้อนไหมครับในตู้แอร์ในห้องในบ้านก็มันเป็นเหมือนรังผึ้งก็เลยว่าคอยเย็นกันแล้วกันก็นำเอาความเย็นออกจากตู้แอร์พัดเย็นสบายอ่อนระเหยลอยชายข้างนอกบ้านเนี่ยครับมันตู้ร้อนคอยร้อนคอยร้อนไอตัวคอยร้อนนั่นแหละครับเป็นตัวที่เป็นพระเอกของเรื่องในการที่ทำให้ไอออนบวกลบมันไม่เท่ากันนี่สำหรับของลุงนะไอตัวเดียวนะที่เนี่ยถ้าเป็นโรงแรมที่เนี่ยเห็นหรือยังนะถ้าเป็นคอนโดล่ะนะแฟลตล่ะอพาร์ตเมนต์ล่ะหอพักใดๆที่ทำงานใดๆมันจะหยุดได้ไหมนี่ไม่มีทางหยุดได้หรอกครับทีนี้ทำไมล่ะคนในบ้านเราก็ใช้รถใช้เรือเหมือนกันทุกประการทำไมต้องมามีเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อๆไปมันมีแค่ 2-3 เดือนเองไง PM 2.5 คำถามนี้ว่ามันทำไมล่ะได้ไหมก็บอกแล้วความร้อนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพอเวลามันความร้อนเห็นไหมไม่รู้ว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนมันไอออนทั้งนั้นครับทุกวันนี้เอาไอออนที่เขาว่านะมีใครเคยเห็นที่ว่ารู้แต่ภาษาเนาะก็พอได้ถ้าจะเอาภาษามาแบ่งกันใช้ในขณะที่อยู่หน้าจอด้วยกันมันได้เท่านั้นเลยครับถามว่าจะหยุดมันยังไงจะปราบมันยังไงตัดไฟต้นลมดีไหมตัดไฟแต่ต้นลมดีไหมต้องไม่มีประชากรในบ้านในเมืองเนี่ยนั่นคือต้นลม นั่นแหละนั่นคือต้นลมนะครับทำไม่ได้เมื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ได้จำยอมจะได้ครับจำยอมก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแล้วพูดการตายกันเด็กอายุไม่เกิน10ขวบเนี่ยเจอหนักคนเฒ่าชราแก่ชราภูมิต้านทานอ่อนแอไปกันก่อนจะอยู่เลยกันนักหนาวนี่จะรู้นักเนี่ยรู้ว่าอ่อนแอก็ต้องยอมรับสภาพใช่ไหมฮะงั้นพระพุทธเจ้าจะพูดไปทำไมล่ะครับถ้าเกิดมาแล้วมันต้องแก่เจ็บแล้วมันก็ต้องตายก็ยอมรับสภาพนี้ไว้ในใจก่อนนี่ครับนี่ไปกลัวแต่ก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับในการปรับตัวผมก็บอกว่างับอากาศนี่แหละครับยิ่งไมค์ค่อนออกมาเลยนะครับกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เลยแล้วครับไม่รู้ว่าไอเชื้อเพลิงนี่นิดเดียวเนี่ยความร้อนเนี่ยโยนใส่ไฟมันก็บึ๊บแล้วเห็นหรือยังเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองโดยการงับอากาศนี่แหละอะไรอย่างนะ
อยู่ด้วยความกลัวมันได้ยังไงล่ะครับที่ว่ามองไม่เห็นตัวมันเลยนะพอๆกับไวรัสโคโรนาเนี่ยประกอบกัน2สิ่งนี้พวกกลัวเนี่ยไปก่อนล่ะครับเห็นไหมครับทั้ง PM 2.5 ทั้งไวรัสโคโรนาโอ้โหเข้าไปเป็นปีเป็นคุยแล้วก็มีคลื่นอย่างเนี้ยคลื่นอะไรคลื่นความมือถือมือถอยเนี่ยนะครับโอ้โหเฮโรสารพาแล้วครับแล้วความร้อนก็จะมาทีนี้หนีไม่พ้นครับโยมเอ้ยงานใครดีใครอยู่เออหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ย PM 2.5 กับไวรัสโคโรนาเนี่ยไปเล่นงานกับผู้ที่อะไรนะโอ้ถ้าพูดเสียคนเลยเนี่ยลุงพูดหลุดไปเสียคนนะเนี่ยอย่าดีกว่าเนาะอย่าให้หลุดปากจากปากลุงดีกว่าเดี๋ยวเขาเจอเขาเองแหละครับนะลุงเราจะบอกว่าใครก็ตามที่ทำความไม่ดีให้กับบ้านกับเมืองทำความไม่ดีให้กับผู้คนเดือดร้อนมันน่าจะเจอนะมันน่าจะเจอก่อนนะPM 2.5 กับไวรัสโคโรนาเนี่ยไปจัดการเอาเองลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเราให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะพออย่าลืมหายใจนะครับหน้าอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนก่อนนะถ้าอยากจะปราบสิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองโอเคไหมครับ